อุ้ยอุ้ยทุกคนครับมีคนจริงๆพี่สาวอุ้ยพี่อยู่ได้ไงอะพี่แป๊บนึงนะครับทุกคนบางอย่างที่ชอบโผล่ข้างตึกในยามดึกยามดื่นผู้พบเห็นนั้นต้องแตกตื่นแถมทั้งเสียงสะอื้นที่ไร้ซึ่งตัวตนคนแล้วคนเล่ากับเรื่องเล่าแบบปากต่อปากอัปเกรดความหลอนเพิ่มไปอีกกับกลิ่นเหม็นคลุ้งฟุ้งตามลมในคืนวันโกนงานนี้ใครโดนเป็นต้องสับเพราะเรื่องลึกลับที่ไร้ซึ่งคำตอบเคยมีคนลอบเข้าไปสำรวจในตอนกลางวันแต่ดันไม่พบเจอสิ่งใดจนใครๆต่างสงสัยว่าวิญญาณปริศนานี้ต้องการสิ่งใดงานนี้จีดีใครขอพิสูจน์ว่าที่มาของกลิ่นบุดบูดนี้กับเรื่องผีทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่คอนเซปต์ก็อดดราก้อนนะครับผมนั่นก็คืออยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจำเดี๋ยวมาดูว่าความบ้าของผมวันนี้จะมีประโยชน์หรือไม่แต่ที่แน่ๆผมขอไขปริศนาทั้งหมดโคตรน่ากลัวเลยครับทุกๆคนเชี่ยแม่งเจองูเห่าแผ่แม่แบ้งครับเชี่ยเหม็นเชี่ยโอ้ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนไอสัตว์เหม็นมากสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับไอหลำตดแข่งกับกูเปล่าขอให้ตายายรักกันนานๆนะครับผมนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับนะอย่ามิมีสิ่งใดนะครับมาทำลายความรักของตายายคู่นี้ได้นะครับผมไอ้เหี้ยตัวอะไรวะแป๊บนึงครับทุกๆคนอะไรอ่ะแป๊บนึงนะผีผ่านยังไม่ได้นะครับไอ้สัตว์หมูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีหมูป่าด้วยเฮ้ย Amazing ทุกๆคนครับมีหมูป่าด้วยข้อมูลไม่มีใครบอกเลยว่ามีหมูป่าตายแล้วนี่กูอยู่ที่ฟลอริดาหรือเปล่าวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมมีแมสด้วยครับทุกๆคนเจอแมส1อันที่ค่อนข้างเก่ามากนะครับมีหมูป่าครับมีขวดน้ำมีแก้วตรงข้างหน้าพี่ผมเห็นผู้หญิงพี่ตัวดำเมี่ยมเลยพี่เฮ้ยหมูป่าหรือเปล่าเป็นคนเลยพี่เฮ้ยพี่สาวผมเห็นตรงนี้เนี่ยพี่กอไม้อ่ะแต่พี่ด้านหน้าพี่เมื่อกี้อ่ะไม่เข้าไปเลยอ่ะเหมือนเป็นเด็กอ่ะแต่ดำเมี่ยมเลยนะพี่ตัวเล็กๆอ่ะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะถ้าเป็นคนผมมีค่ายังชีพให้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่คนอะไรก็ได้มีคนอยู่ไหมครับถ้ามีคนอยู่ผมไม่รบกวนนะครับผมเอาค่ายังชีพมาให้เฉยๆนะครับข้างบนเหม็นมากเลยครับมีถุงดำด้วยครับวิ่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะเฮ้ยมีหนูด้วยหนูต้องมากินของเน่าครับหือไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวเลยว่ะเฮ้ยไอ้เล็กเล่าบันไดไปหมดแล้วครับมีการปูทำผ้าไว้อย่างดีด้วยฝุ่นจับหมดเลยนะครับตรงนี้ลื่นมากไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับผมอาจจะโบ๊ะลงไปได้เลยนะครับสภาพชานพักนะครับผมไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างานดีกว่านะครับตรงนั้นเหมือนจะมีโครงเหล็กอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงใครวะเฮ้ยเฮ้ย
อุ้ยอันนี้พยานเยอะนะครับผมไอ้เหี้ยเสียงมาจากข้างบนคือตรงนี้บอกก่อนนะครับว่าในไลฟ์คุณอาจจะไม่ได้ยินหรืออาจจะได้ยินแต่ก็ไม่เคลียร์นะครับแต่เสียงที่ผมได้ยินมันมาจากข้างบนครับผมตามแผนที่เราวางไว้ฮึบตามแผนที่เราวางไว้ซ้ายเสร็จแล้วขวาใช่ไหมครับผมขวาตรงนี้นะ1 2 3อึ๊บอุ้ยเหี้ยไม้ก็จะหล่นขวาเสร็จอย่างที่ผมบอกเฮ้ยกระดูกครับทุกคนไอ้เหี้ยกระดูกเลยวะแป๊บนึงนะครับทุกคนไปหมดแล้วอย่างที่ผมสันนิษฐานจริงๆด้วยนะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าไงนะกระดิบกระดิบเลาะไปใช่ไหมจัดไปนะครับผมนี่นี่คือการกระดิบของผมนะครับกระดิบนี่เลยแล้วก็มาตรงนี้มีกระดูกมีกระดูกแหลงครับในนี้ถ้ามีงูนี่งานยากเลยนะทุกๆคนพี่ชายพี่ชายมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะพอมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเคาะก่อนนะครับเผื่อมีพวกงูหรืออะไรพวกนี้นะครับผมนี่ครับหนูมีหนูจริงๆด้วยครับดีนะเนี่ยที่ผมเคาะก่อนประสบการณ์มันทำให้เราได้เรียนรู้นะครับผมหนูยังดีถ้าเป็นงูละมึงเลยโอเคมาเล่นเฮ้ยไอสัตว์อย่างดังเชี่ยเลยวะโอ้เหม็นมากครับทุกคนต่อให้ถ้าผมยืนอยู่นี่แล้วไม้พังนะครับแต่มือผมค้ำปูนอยู่นะครับผมเห็นไหมครับนะครับข้างซ้ายมือผมค้ำปูนนะครับส่วนข้างขวานะครับผมนะครับผมใช้ศอกกับหัวไหล่นะครับเป็นตัวกดถ่ายน้ำหนักไว้เพราะฉะนั้นนะครับน้ำหนักที่ลงไปตรงไม้แทบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่คือเทคนิคส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเราเดินสุ่ม4สุ่ม5ใช้น้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักจะลงไปในแนวดิ่งเต็มๆ70กิโลนะครับพังแน่นอนนะครับผมห้องนี้ยังโปร่งอยู่นะครับเฮ้ยมีผ้าปูครับทุกคนไอ้เล็กล่าหรือว่าคนเคยมานอนพี่ชายพี่ชายครับหรือว่านี่จะเป็นจุดที่เคยมีคนจรนะครับผมคนไร้บ้านนะครับที่น่าสงสารนะครับเคยนอนอยู่แล้วก็หายไปเพราะอะไรตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับผมมีขนไก่ด้วยครับหรือว่าที่นี่เลี้ยงไก่มีจานครับเป็นซากผ้านะครับผมในส่วนของนะครับผมประวัติความเป็นมานะครับในอดีตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับผมจะไม่ขอพูดถึงอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีประโยชน์นะครับผมและที่สำคัญไปกว่านั้นผมรับปากนะครับกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมกลุ่มหนึ่งไว้ด้วยเพื่อทำการแลกกับการที่เราได้มาพิสูจน์ในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สองกับหลังที่สามกันก่อนครับผมมือผมค้ำอยู่นะทุกคนเรียบร้อยคุณลุงคุณป้าเขาบอกมาว่าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีเสียงบางอย่างดังมาจากในบ้านในเฮียเฟี้ยวว่ะมีคนอยู่ไหมครับมีหมูป่าไหมเอ่ยเสียงอะไรวะมีคนอยู่ไหมครับตรงนี้นะครับส่งสัญญาณมาด้วยนะครับผมจะได้นำข้อมูลนะครับไปบอกกับทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็เพื่อเตือนไม่ให้คนนอกเข้ามาวุ่นวายนะครับผมกับพวกท่านทั้งหลายนะครับเราเจอกับตู้ลำโพงนะครับผมด้านในมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นงูเห่าแผ่แม่แบ้นะครับนะมีตะปูมีไม้แล้วก็มีตะปูนะครับผมเฮ้ยใครอ่ะเออแป๊บนึงนะทุกคนแล้วกูจะปีนทำไมวะไอ้เหี้ยงงวะหินจัดโอ้โหบันไดก็มีไอ้เหี้ยจะปีนทำไมวะเออแค่นี้เองนะครับผมไอ้สัตว์หินจัดครับทุกคนน่าจะไม่มีคนอยู่มานานแล้วนะครับนะดู
ูจากสภาพแล้วก็ฝุ่นนะครับผมไม่มีรอยเดินรอยเท้าใดๆทั้งสิ้นนะครับกลิ่นยังไม่มีนะครับเจอแต่ถ้วยเฮ้ยมีถ้วยครับทุกคนจากจุดนี้ปีนไปจุดนั้นนะครับถ้าจะลำบากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะยื่นขากล้องให้ยาวที่สุดนะครับข้างในมีอะไรบ้างไหมครับมีเสียงเดินเดินแป๊บนึงนะครับทุกคนครับเสียงหนูมาจากในบ้านเยอะมากเลยครับบ้านหลังนี้ต้องไม่เหมือนกับสองหลังเมื่อกี้แน่นอนนะครับผมเป็นเสียงหนูเยอะมากเลยครับมาจากด้านในนะครับทุกคนครับเหมือนมีเสียงเดินครับทำไมหลังนี้ดูแปลกๆกับเพื่อนวะมีคนอยู่หรือเปล่าครับถ้ามีคนอยู่ผมไม่รบกวนนะครับโหเสียงหนูเยอะมากครับทุกๆคนแป๊บนึงครับสวัสดีครับทุกๆคนครับหลังนี้เหม็นมากกว่าเพื่อนเลยครับแล้วหนูเยอะมากนะครับเราไปกันต่อครับทุกๆคนมีคนอยู่หรือเปล่าครับพี่ครับถ้าเป็นคนจะขึ้นสีแดงเลยนะครับผมถ้ามีคนอยู่นะครับผมไม่รบกวนนะครับผมเอาค่ายังชีพเข้ามาให้นะครับแต่ผมจะได้ไปแจ้งนะครับให้กับทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ดูแลสถานที่นะครับว่ามีคนอยู่นะครับจะได้เข้าใจตรงกันต่อไปจะได้ไม่มีคนมารบกวนนะครับผมถ้าเป็นคนนะครับส่งสัญญาณมาด้วยนะครับผมหุ้ยหุ้ยทุกคนครับมีคนจริงๆพี่สาวพี่หุ้ยพี่อยู่ได้ไงอะพี่แป๊บนึงนะครับทุกคนสวัสดีครับพี่สาวขออนุญาตนะครับพี่โอ้โหแจ็คพอตครับพี่ครับทำไมข้างบนเสียงหนูเยอะมากเลยครับพี่สาวครับผมรบกวนสอบถามอะไรหน่อยได้ไหมครับพี่สาวนะครับเดี๋ยวขอเดินดีๆนะครับทำไมข้างบนถึงหนูเยอะเลยครับพี่ทำไมหุยพี่สาวโคตรได้เลยพี่สาวทำไมข้างบนถึงหนูเยอะมากเลยครับพี่มันเงียบใช่ไหมเฮ้ยไอ้ต่อยแป๊บนึงนะครับพี่สาวนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสอบถามอะไรพี่สาวแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมอยากจะขออนุญาตขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมครับพี่สังได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่พิศวงเกิดขึ้นนะครับผมข้อมูลที่เราได้นะครับคือเหมือนไม่มีใครอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแป๊บนึงนะครับแล้วทำไมข้างบนหนูเยอะมากเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นขั้นแน่นะครับผมแป๊บนึงนะครับอันนี้ยิ่งกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอีกนะครับมันสะท้อนให้เราได้เห็นถึงอะไรอีกมากมายนะครับผมสิ่งที่ผมอยากรู้นั่นก็คือทำไมข้างบนถึงหนูเยอะครับคือผมบอกตรงๆนะครับข้างบนเหม็นสุดๆเลยครับผมนะเราสามารถทำอะไรได้มั่งหรือมีอะไรนอกเหนือเกินคาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าหากเป็นคนจรจัดผมให้ค่ายังชีพจริงๆผมให้จริงๆนะครับนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือเสียงหนูมาจากไหนข้างบนเยอะแยะแล้วทำไมข้างบนถึงเหม็นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะทุกๆคนนะอย่างที่ผมบอกเคยบอกทุกๆคนไปในตอนต้นจำได้หรือเปล่าครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามากันเยอะเรามาเอิบกระเลิบเรามาสำรวจตอนกลางวันนะครับเราก็จะทุกอย่างจะไก่ตื่นหมดเราก็จะไม่ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วมีคนจรหรือเปล่าต่อให้ถ้ามีคนไร้บ้านอาศัยอยู่จริงๆเขาก็จะหนีเราพอถ้าเขาหนีเราเนี่ยทำให้ข้อมูลที่เราได้ก็คือไม่มีคนอยู่แล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางอบต.ก็จะคิดว่าตรงนี้ไม่ได้มีคนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่ทำไมผมถึงต้องมาตอนกลางคืนแล้วมาแบบแอบๆแล้วมาเป็นแค่คนหรือสองคนไอ้ต่อยอย่างนี้เพราะไก่จะได้ไม่ตื่นและที่สำคัญเราจะได้ข้อมูลที่แท้จริงว่ามีคนอยู่จริงๆนะแค่ตรงนั้นเองนะครับผมเราไม่ได้มาเบียดเบียนใครผมให้ค่ายังชีพทุกๆครั้งและก็ทุกๆที่ที่ผมไปเจอไม่เคยไม่ให้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับและอย่างนี้นะครับจึงทำให้เราได้เห็นถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของข้อมูลและสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆไม่งั้นเขาอาจจะหนีเราไปแล้วเราก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะครับและทอถ้าเราไม่ได้ข้อมูลเนี่ยผลเสียตามมาคืออะไรทุกคนรู้ไหมครับมองให้ลึกคุณเห็นอะไรนะครับ
บางทีเขาอาจจะโดนทำร้ายจากคนที่ไม่หวังดีจากคนที่วัยรุ่นคิดจะมาเสพยาหรือเล่นยาอย่างเช่นอีกหลายๆที่ที่ผมเคยไปสัมภาษณ์มานะครับถูกทำร้ายคนไร้บ้านน่าสงสารอยู่แล้วแต่กลับถูกทำร้ายอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับตรงนี้ทุกคนเข้าใจนะครับผมและวันนี้ผมได้คำตอบแล้วว่าตรงนี้มีคนอยู่จริงๆแล้วผมจะเอาคำตอบนี้ไปบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนที่อยู่ตรงเบื้องหน้านะครับเขาจะได้รู้ว่ามีคนจะได้ไม่ต้องมีการตกใจกลัวผีไม่งั้นก็จะผีผู้หญิงผีเด็กผีนู่นผีนี่อะไรต่อมีอะไรนะครับเกิดขึ้นเดี๋ยวผมขอไปดูข้างบนแป๊บนึงนะครับทุกท่านนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมดูครับวันนี้ผมยังไม่ได้กดตังค์นะครับนะพี่สาวมีเคพับหรือเปล่าครับพร้อมโอนเลยพี่สาวโอเคนะครับถือว่าทำบุญแล้วกันนะครับผมแป๊บนึงนะแบงค์20เป็นฝึกเลยว่ะโอเคครับทุกท่านเจอนะครับผมเจอแบงค์พันครับทุกคนมีอยู่ใบเดียวเลยนะอันนี้นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้กดตังค์จริงผมไม่ใช่คนรวยนะครับผมแล้วก็นี่จะคือค่าน้ำมันของผมแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้ผมบอกแล้วผมจะให้นะครับก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับและสิ่งดีๆที่ผมทำในวันนี้ทั้งหมดผมและทีมงานผมทุกคนนะครับทำในวันนี้ทั้งหมดนะครับจงส่งผลที่ดีงามไปถึงแด่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยเถิดนะครับสาธุเดี๋ยวเรามาไขปริศนาปริศนายังไม่จบนะทุกคนนะครับเพราะเหตุใดทำไมเสียงหนูและกลิ่นแปลกๆถึงอยู่ข้างบนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่สาวหนีพี่สาวครับพี่สาวครับผมนำค่ายังชีพมาให้ครับพี่สาวผมไม่รบกวนนะครับพี่สาวหายไปแล้วอ่ะคุณแปลกเอากล้องสองดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงครับเอาไฟส่องดิเอาไฟส่องซูมก่อนแป๊บนึงนะครับซูมซูมซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเฮ้ยอะไรวะเหมือนมีบางสิ่งครับทุกท่านหนูเยอะมากแล้วก็กลิ่นเหม็นมากครับพี่สาวอยู่กี่คนครับซ้ายหน่อยไฟซ้ายหน่อยหูยอะไรอ่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนพี่สาวไม่ต้องตกใจผมนะครับผมมาดีนะครับอันนี้ผมมาจากรายการนะครับขายรายการเพจเล็กๆนะครับพี่สาวเฮ้ยพี่สาวครับผมไม่มารบกวนนะครับพี่สาวปึ้งๆจากพี่สาวพี่สาวโหพี่สาวครับอันนี้ผมไม่ได้มารบกวนพี่สาวนะครับนะแต่อย่างน้อยๆเงิน 1,000 บาทของผมนะครับก็สามารถต่อชีวิตให้กับพี่สาวได้นะครับผมอย่างน้อยๆก็วันหนึ่งหรือ2วันนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับพี่สาวครับผมนำเงินมาให้ครับพี่สาวพี่สาวรบกวนลงมารับเงินผมด้วยได้ไหมครับพี่เจตนาบริสุทธิ์เลยนะครับพี่สาวเสียงกระพวนที่คุณป้าบอกใช่นี่คือสิงคโปร์ที่คุณป้าบอกนะครับปริศนา1ข้อแล้วสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดงามโอเคโอเคอันนี้เงิน 1,000 บาทครับพี่สาวพี่สาวเดี๋ยวว่าให้ผมเดี๋ยวผมไปรู้ก่อนขอบคุณนะพี่สาวโอ้ยเอาไว้เป็นค่ายังชีพนะครับพี่สาวครับพี่สาวอยู่กี่คนครับฮะอยู่กับแฟนแล้วอีกคนนึงไปไหนครับพี่สาวคนไปอ๋อกลับกี่โมงครับกลับก็ประมาณเที่ยงคืนฝันอ๋อทำอาชีพอะไรครับผมรบกวนถามได้ไหมครับเขาไปทำงานกับเพื่อนยังไงอ๋อแล้วพี่สาวข้างบนทำไมเสียงหนูเยอะจังเลยครับพี่สาวข้างบนมีอะไรบ้างครับพี่สาวไม่มีครับเหรอครับจะเป็นการรบกวนนะครับถ้าเกิดว่าผมจะขอขึ้นไปแป๊บเดียวครับพี่สาวได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับพี่สาวอันนี้ผมไม่ได้รบกวนพี่สาวใช่ไหมครับแต่ถ้าพี่สาวไม่ให้ผมก็จะไม่ขึ้นนะครับพี่สาวให้นะขอบคุณครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมขออนุญาตพี่สาวแล้วนะคือต้องใส่แมสคือว่าถ้าพี่สาวไม่ให้นะครับจุดนี้ผมก็จะไม่ถ้าพี่สาวไม่ให้ผมก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่ผมขออนุญาตเพราะว่าผมอยากจะพิสูจน์ว่าทำไมหนูแล้วก็กลิ่นแปลกๆที่จะมาจากข้างบนมันคืออะไรขอบคุณนะครับพี่สาวเลยมีคนตกใจพี่สาวบ้างไหมครับไม่มีครับนะครับทุกคน
เสียงหนูเยอะมากๆเลยครับทุกคนพี่สาวขออนุญาตนะครับพี่สาวโอ้โหแป๊บนึงนะครับพี่อันนั้นคือก่อไฟเพื่ออะไรครับกันยุงเหรอครับห้องถึงเป็นสีดำเลยนะครับทุกท่านพี่สาวไม่กลัวไฟไหม้เหรอครับฮะมันไหม้แล้วเนี่ยพี่สาวโอ้ยมันขึ้นยันแบบหลังคาฝ้าเฟ้อไปหมดแล้วครับไฟมันจะไหม้เหรอนะพี่สาวอีกอย่างหนึ่งคือบ้านเขามีกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับคือตรงนี้บอกก่อนนะครับว่าสถานที่นะครับมีกรรมสิทธิ์นะครับผมทั้งผืนดินและทั้งตัวอาคารแล้วก็อะไรต่อมีอะไรแต่ตรงนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของพี่สาวนะครับซึ่งท่านเป็นคนไร้บ้านนะครับก็โอเคนะแวร์ที่จะแวร์ไม่เป็นไรนะครับไม่เพื่อนะครับผม อันนี้อะไรครับพี่สาวอันนี้ถุงถุงใส่อะไรครับถุงโอ้โหตอนนี้พี่สาวอยู่คนเดียวใช่ไหมครับไฟไหม้หมดแล้วพี่สาวผมว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยโอ้โหพระเจ้าคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆครับพี่สาวไม่กลัวไฟมันไหม้เหรอครับของพวกนี้คือพร้อมติดไฟมันเป็นชนวนทั้งนั้นเลยนะพี่สาวไม่สายดีกว่าพี่สาวพี่สาวผมว่าอย่าทำแบบนี้ดีกว่าพี่ถ้ามันไฟไหม้มันข้อพี่สาวตายในนี้ไม่มีใครช่วยพี่สาวเลยนะเพราะว่าในเนี้ยพี่สาวคนนอกเขาไม่เข้ามาช่วยพี่สาวแน่นอนครับนี่คือที่มาของกลิ่นนะครับแล้วก็หนูนะครับที่เขาเล่าขานกันนะครับผมพี่สาวผมขออนุญาตเดินไปทางนู้นได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับได้นะพี่สาวจะดับไอ้นี่ก่อนไหมครับมันอันตรายนะผมว่าพี่สาวจะจุดดีกว่าเพราะเนี่ยมันไหม้ไปแล้วพี่สาวนะครับแล้วควันพวกนี้มันลมควันเลยนะพี่สาวโชคดีที่วันนี้มีลมนะครับเนี่ยทุกคนครับคือตรงนี้พี่สาวเข้าใจความรู้สึกผมนะเนี่ยถ้ามันไหม้มันลามนะพี่สาวพี่สาวจะถูกไฟคอกตายเลยนะเศษไม้นะชนวนนั้นเลยพี่เนี่ยเต็มเลยครับโอ้โหพี่สาวผมขอโทษนะผมขอช่วยตรงนี้หน่อยนะครับโอ้โหนี่พร้อมติดไฟเลยนะพี่สาวพี่สาวสัญญากับผมนะว่าต่อไปจะไม่จุดไฟนะครับผมนะครับการจุดไฟตรงนี้นะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรพี่สาวเลยนะนะครับมันช่วยกันยุงก็ไม่ได้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้พี่สาวสว่างต้องมองเห็นนะครับผมภาพบางภาพผมไม่ขอเอากล้องจับนะครับผมด้านหนึ่งนะพี่สาวขอโทษนะครับขอถือวิสาสะนะครับขอโทษนะพร้อมติดไฟดังนั้นเลยครับทุกท่านหลายคนเห็นพี่สาวอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีแล้วครับผมแกทุกคนดูเลยครับเหมือนลมควันตัวเองจริงๆครับทุกท่านและถ้าจุดแบบนี้แล้วถ้าอยู่แบบนี้นะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับเห็นควันไหมครับทุกคนพี่สาววันนี้ทานข้าวหรือยังครับอ๋อนี่ไงทุกคนครับผมเข้าใจปริศนาบางอ้อแล้วครับผมนี่ครับคือตรงนี้นะครับบางครั้งนะครับผมถ้าพี่สาวยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคนผ่านไปผ่านมาเห็นนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นไฟตรงนู้นไหมครับตรงนี้จะเป็นชุมชนเลยนะครับใกล้กันตรงนี้จะมีเหมือนอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดนะครับผมบางครั้งเนี่ยเนื่องจากความมืดเลยไม่เห็นตึกนะแต่บางครั้งเนี่ยพอมองเข้ามาแล้วเห็นพี่สาวยืนตรงเนี้ยนะครับมันจะเหมือนกับผีมากๆเลยแต่จริงๆพี่สาวไม่ใช่ผีนะของทุกอย่างนะครับที่อยู่บนนี้นะครับคือชนวนพร้อมติดไฟทั้งสิ้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับไม่ใช่นะครับการประจานหรือซ้ำเติมนะครับผู้ที่ไม่มีที่พักอาศัยนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับทำให้เราได้เห็นปริศนาถึงความจริงนะอันนี้คือความจริงเลยบางสิ่งนะครับที่อยู่ณจุดนี้นะครับแล้วถ้ามองลึกไปกว่านั้นมันมีอะไรที่มากกว่าความจริงอีกครับทุกๆคนมันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือความน่าสงสารนะครับผมและการช่วยเหลือและแบ่งปันกันของเพื่อนมนุษย์นะครับเราคนไทยเหมือนกันผมเองเห็นสภาพแบบนี้บ่อยจากการสำรวจบ้านล้างหลายคนนะครับผมที่เข้าไม่ถึงจุดเข้ามาไม่สุดพิสูจน์ไม่สุดต่างๆนานาว่ากันไปว่าเจอผีเจอนู่นเจอนี่ผลสุดท้ายนะครับเกิดถ้าคนไม่ดีวัยรุ่นหรือมิจฉาชีพเข้ามาเล่นยาและเจอพี่สาวคุณลองนึกดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมขอบคุณพี่สาวมากๆนะครับนะครับตรงนี้ไม่กวนแล้วนะครับพี่สาวพักผ่อนเยอะๆนะครับอย่าลืมนำเงินที่ผมให้ไปซื้อข้าวนะครับแต่พี่สาวสัญญากับผมนะว่าอย่าจุดไฟแบบนี้นะครับอันตรายจริงพี่สาวนะครับขอบคุณครับไปแล้วนะครับได้คำตอบแล้วโอ้ยไปเลยนะครับวันนี้นะครับผมคำตอบนะครับที่ผมได้ทั้งหมดทั้งมวลชัดเจนยิ่งกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่างน้อยๆเราก็คือได้รู้แล้วว่าตรงนี้ณปัจจุบันนะครับพี่สาวอาจจะเพิ่งมาอยู่ณตรงนี้ก็ได้เพราะว่าช
คุณป้ากับคุณลุงนะครับเมื่อก่อนตอนที่เขาให้ข้อมูลกับผมวันนี้เขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่แต่วันนี้เราเจอบางทีนะครับเขาอาจจะแอบในตอนกลางวันนะครับและตอนกลางคืนเขาอาจจะมาสิงสถิตอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถือเป็นความน่าสงสารเราจะไม่รบกวนเขานะครับผมเพราะว่าเราคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแต่อย่างน้อยหลังจากวันนี้ไปถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในระแวกนี้ถ้าเขาได้ทราบว่าตรงนี้มีคนที่ไร้บ้านอาศัยอยู่จริงๆนะเขาก็อาจจะเพิ่มมาตรการให้มากขึ้นสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาไม่ว่าจะโดยกรณีใดๆก็ตามอาจจะวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมเข้ามาล่าท้าผีหรือเข้ามาลองของหรือเข้ามาทำกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพราะที่ผืนนี้นะครับบนที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดมีกรรมสิทธิ์มีเจ้าของครอบครองนะครับผมตรงนี้คำตอบที่เราได้ทั้งหมดปริศนาทั้งหมดเคลียร์นะครับผมกลิ่นที่เราได้ทั้งหมดที่พัดตามลมมาเป็นระรอกเพราะว่ากลิ่นทั้งหมดมาจากบริเวณชั้น2ห้องนั้นห้องเดียวนะครับแล้วเวลาลมแรงเนี่ยลมได้พัดกลิ่นเหล่านั้นแล้วก็จะโชยแบบเหม็นทั้งแอเรียผมบอกได้เลยว่าเหม็นทั้งแอเรียเลยเหม็นไปยันรถผมเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นไปตามลมนะครับเข้าใจแล้วปริศนาทั้งหมดถูกขี้คายนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับแล้วก็คลิปนี้หากมองให้ลึกทะลุลงไปในความหลอนคุณเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าอย่าลืมนะทุกๆคนนี่ไม่ใช่การตอกย้ำหรือซ้ำเติมหรือการประจานอนาจารไม่ใช่นะครับผมแต่ให้เห็นถึงความจริงที่อยู่ในแก่นแท้ของความหมายของมันนะครับผมไปแล้วนะครับทุกๆท่าน